จักรวาลมีวัฏจักรตายแล้วเกิดใหม่ได้กล่าวโดยเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เซอร์โรเจอร์เพนโรสเซอร์โรเจอร์เพนโรสเขาเป็นนักคณิตศาสตร์และเป็นนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อปี2020เผยว่าจักรวาลของเรานั้นผ่านช่วงการเกิดบิ๊กแบงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งรวมถึงครั้งที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็ด้วยเพนโรสได้รับรางวัลโนเบลมาจากผลงานวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของเขาซึ่งเป็นส่วนขยายมาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์จนนำไปสู่การค้นพบหลุมดำในท้ายที่สุดเขาแสดงเห็นว่าวัตถุที่เริ่มมีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผ่านการยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงไปแล้วมันจะมุ่งหน้าไปสู่ภาวะเอกฐานซึ่งเป็นจุดที่มีขนาดของมวลมีค่าเป็นอนันต์ขณะรับรางวัลเพนโรสยังคงกล่าวเน้นย้ำในความเชื่อของเขาที่เขาเรียกว่าทฤษฎีบ้าๆของฉันที่บอกว่าจักรวาลจะขยายตัวไปจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อทุกสิ่งสลายตัวไปจนหมดเมื่อนั้นบิ๊กแบงจะให้กำเนิดจักรวาลแห่งใหม่ขึ้นมาเพนโรสให้สัมภาษณ์กับเดอะเทเลกราฟว่าบิ๊กแบงไม่ใช่จุดเริ่มต้นมันมีอะไรบางอย่างมาก่อนบิ๊กแบงและบางสิ่งนั้นก็คืออะไรก็ตามที่เราจะต้องประสบพบเจอในอนาคตของเราและมีข้อพิสูจน์อะไรสำหรับทฤษฎีนี้ที่เขาขนานนามมันว่าวัฏจักรตามรูปแบบของจักรวาลวิทยา Conformal Cyclic Cosmology หรือ CCC ที่ปัจจุบันพบว่ามันฟังดูขัดแย้งกับทฤษฎี Big Bang ตามแบบที่เราร่ำเรียนกันมาเป็นอย่างมาก Penrose จึงบอกว่าเขาพบเบาะแสที่สำคัญบนท้องฟ้า6จุดที่เรียกว่า Hawking Points ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ประมาณ8เท่าโดยก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์เกิงผู้ล่วงลับได้กล่าวถึงลักษณะของหลุมดำเช่นนี้เอาไว้อยู่เหมือนกันที่บอกว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งหลุมดำจะมีการรั่วไหลของรังสีออกมาก่อนที่วาระสุดท้ายพวกมันจะระเหยหายไปจนหมดแต่ถึงอย่างนั้นกิจกรรมเช่นนี้มันต้องใช้เวลานานยิ่งกว่าอายุของจักรวาลในปัจจุบันเสียอีกอายุของจักรวาลในปัจจุบันก็คือ 13,787 ล้านปีดังนั้นการมีอยู่ของจุดพวกนี้จึงไม่น่ามีอยู่ได้เลยเพนโรสผู้ซึ่งเคยร่วมงานกับฮอว์เกิงคิดว่าในความเป็นจริงแล้วเราสามารถสังเกตเห็นหลุมดำที่ตายแล้วได้ที่หลงเหลือมาจากจักรวาลก่อนหน้าหรือเก่ากว่านั้นหากข้อพิสูจน์นี้ถูกต้องมันจะช่วยทำให้ทฤษฎีของฮอว์เกิงสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วยและในงานวิจัยของนักฟิสิกส์เมื่อปี2000ที่เผยแพร่ในราชสมาคมดาราศาสตร์เคยได้เสนอหลักฐานของจุดวงกลมผิดปกติภายในรังสีพื้นหลังของเอกภพหรือ CMB เอาไว้ด้วยซึ่งพบว่าจุดเหล่านี้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นข้อมูลนี้ได้รับมาจากดาวเทียมพลังบนความถี่70กิกะเฮิรตซ์และได้รับการยืนยันจากการจำลองมาแล้วมากกว่า 10,000 ครั้งจากงานวิจัยของเพนโรสเองในปีคศ2018ชี้ว่าจุดแผ่รังสีร้อนบนพื้นหลังของจักรวาลนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากหลุมดำที่กำลังระเหยย้อนกลับไปในปี2010งานวิจัยโดยเพนโรสร่วมกับวาฮายกอสเดียนจากสถาบันฟิสิกส์เยอร์เวนในอาร์เมเนียพบว่าหลักฐานที่สนับสนุนวัฏจักรตามรูปแบบของจักรวาลวิทยานั้นอยู่ในวงแหวนของอุณหภูมิที่เหมือนกันภายในรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งสมมติฐานว่าวงแหวนเหล่านี้น่าจะเป็นผลมาจากสัญญาณของคลื่นความโน้มถ่วงจากการชนกันของหลุมดำที่มีอยู่มาก่อนเราสำหรับแนวคิดของจักรวาลแบบวงจรนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในชุมชนนักจักรวาลวิทยาโดยบางคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จักรวาลขนาดใหญ่จนแทบไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนี้จะสามารถดำเนินไปสู่จักรวาลที่มีขนาดเล็กได้ในอนาคตหรือดังเช่นบิ๊กแบงของเราซึ่งมีขนาดเล็กมากและมาจากจักรวาลก่อนหน้าหากจะต้องพิสูจน์ในเรื่องนี้บางทีเราคงต้องรอให้อนุภาคทั้งหมดภายในจักรวาลได้สูญเสียมวลไปเสียก่อนซึ่งนั่นก็คือวาระสุดท้ายของจักรวาลและไม่คิดว่าเราจะได้อยู่ถึงจุดนั้น